ับก็ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่คอหนังแนวแอคชั่นใช่แนวไล่ล่าสยดสยองแนวโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ควรพลาดกับช่วงนี้นะครับกับละเมอหนังครับผมพี่วีครับ The Purge เนี่ยเป็นที่เล่าขานมากว่าเป็นหนังโรคจิตเป็นหนังสยองที่แบบเฮ้ยมันฆ่ากันเต็มไปหมดเลยในเรื่อง The Purge เนี่ยมันเป็นศัพท์เนาะที่มันอิงกับศัพท์เขาเรียกว่าศัพท์ทางศาสนานะครับมันเป็นศาสนาด้วยคือนี่มันว่าด้วยการชำระล้างการทำให้บริสุทธิ์การทำให้สะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชำระล้างมนุษย์น้ำให้สะอาดทีนี้มองได้หลายแบบนะครับการฆ่าคนกำจัดคนที่ดูแบบว่าน่าจะแบบสกปรกเป็นส่วนเกินก็อาจจะมองเป็นการชำระล้างแบบนึงขนาดเดียวกันการที่คนเนาะมีความอาฆาตพยาบาทความเจ็บปวดความข้างแค้นใช่ไหมมันก็ควรจะใช่มันก็ควรจะชำระล้างแต่หนังเนี่ยเปิดโอกาสให้คนชำระล้างด้วยการที่ออกมาฆ่าคน21มีนาคมของทุกปีทุ่มหนึ่งถึง7โมงเช้า12ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาแห่งการไล่ล่าฆ่ากันตายเฮ้ยมันถูกต้องแล้วหรอครับผมและอย่างเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าฆ่ากันเทศกาลนี้มัน The Purge เนี่ยเป็นการฆ่ากันทุกปีมีคนตายทุกปีมีการทำไมทำไมไหมคืองี้เขาบอกว่างี้นะในโลกยุคนั้นนะครับเป็นโลกที่เขาเรียกว่าอาชญากรรมต่ำเป็นพวกกลุ่มผู้นำโลกใหม่เนี่ยเขามองว่ามันควรจะมีหนึ่งวันเพื่อให้คนได้ระบายอารมณ์ได้ชำระล้างความเจ็บปวดความแบบเกลียดชัง1วันแล้วอันนี้คือมันเป็นแนวอะไรครับถ้าคำจำกัดความของมันคือแนวหนังอะไรหนังเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอย่างนี้ผสมผสานหลายอย่างถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องของโลกอนาคตใช่ไหมที่มีการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันก็เป็นไซไฟได้เป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นหนังแนวฆ่ากันใช่ไหมก็เป็นพวกแนวฆาตกรโรคจิตไล่ล่าฆ่าฟันแอคชั่นก็ได้เหมือนกันภาคแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเซตอัพเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมครับไม่เห็นว่าโลกในอนาคตเนาะไอ้12ชั่วโมงน่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนังมันจะสนใจครอบครัวนึงนักธุรกิจใช่ที่เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าสร้างระบบป้องกันภัยใช่แล้วขายระบบนั้นแบบเฮ้ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนแบบจะตั้งตัวได้ระบบนี้มาทำไมรู้ไหมมีทำไมรู้ไหมเพราะเทศกาล The Purge นี่แค่ผมถูกต้องที่วีไม่ได้ดูหนังนะถามผมแบบนี้เนี่ยคือเขาจะต้องขายให้กับบ้านที่แบบเฮ้ยมีเงินแล้วอยากจะแบบปลอดภัยในช่วงเทศกาลคนจนก็หมดสิทธิ์ไงคนจนก็ไปวิ่งตามถนนหาที่หลบแล้วก็มีคนเนี่ยที่แบบว่าโรคจิตอยากฆ่าคนก็คอยไล่ล่าปัญหาของภาคแรกคือว่านี่นะครับบ้านนี้เนี่ยคนธุรกิจคนนี้เนี่ยซึ่งขายระบบป้องกันภัยเหมือนจะดีเนาะเหมือนจะดีไอเราก็ตอนที่แบบพอทุ่มหนึ่งปุ๊บใช่ระบบทำงานแล้วกล้องวงจรปิดเป็น10ตัวได้เห็นมุมมองต่างๆในรอบบ้านและในเมืองแบบบางๆตามจุดใช่ป่ะเฮ้ยรอดแน่นอนตอนแรกก็คือก็ปิดบ้านเนาะแข็งแรงปลอดภัยปรากฏว่าเกิดเห็นว่ามีภายนอกบ้านคือมันจะเป็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมใช่ในบ้านนอกบ้านมีคนผิวดำโดนคนไล่ล่าแล้วลูกชายสุดที่รักผู้ที่แบบจิตใจอบอ้อมอารีคนดีเปิดให้มันเข้ามาในบ้านแล้วพอเข้ามาปุ๊บไงรู้ไหมพูดตรงๆว่าโมโหมากตอนที่ดูหนังตอนที่ดูภาคหนึ่งอะแกคิดอะไรอยู่เปิดให้มันเข้ามาทำไมแก๊งเด็กลูกคนมีเงินนะครับก็มารุมบ้านหลังนี้บอกว่าถ้าไม่ส่งตัวมาถล่มแน่นอนภาค2 The Purge ก็ยังดำเนินเรื่องต่อไปแต่เปลี่ยนแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครอบครัวนักธุรกิจแล้วคราวนี้มุมมองเรื่องเปลี่ยนคือเราไม่ได้มองในบ้านแล้วเราจะไปมองข้างถนนตามท้องถนนนะครับมันจะมีคนจำนวนนึงที่ไม่สามารถหาที่กำบังภัยได้ถูกต้องไม่ได้มีเงินที่จะไปซื้อระบบป้องกันภัยอะไรแบบไอ้บ้านนักธุรกิจแบบภาคที่1 You can't go out. You know how dangerous it is. This won't bring him back. ที่น่าสนใจว่าตัวละครนะมันมีประมาณ 3-4 กลุ่มใช่มีตัวละครคนหนึ่งเป็นคนไล่ล่าด้วยเป็นนายตำรวจเนาะที่แบบว่าข้างแค้นมากในอดีตมีคนมาทำลูกเมียไว้เดี๋ยวเผยนี่แหละมาถึงแล้วจัดการแน่นอนแล้วจะจัดการได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่บอกไงก็ไม่สปอยแล้วก็มีอีกส่วนนึงก็คือเป็นครอบครัวนี้แหละสุดท้ายแล้วคนนี้ไปช่วยนายตำรวจคนนี้ไปช่วยแล้วยังไงแล้วยังไงเนาะเขาจะเอ๊ะมาเจอคนที่เขาต้องการฆ่าแล้วอะฆ่าดีไหมแล้วตายไหมไม่รู้ This is the lastPurge of the evening. The bidding will start at 200,000. ภาคที่3กลับมาแล้วนะครับชื่อว่า Election Year นายตำรวจคนนี้กลับมาอีกมาแล้วเอ้ยหลายคือผมเป็นคนที่ชอบเขานะคือเ
ขาแบบแมนแมนอะแมนแมนคุยกันอะคือคนอื่นเขานอนอยู่บ้านอะนี่ขับรถออกมานอกบ้านจะฆ่าคนอะก็แล้วแต่แต่ภาคนี้งี้ภาคนี้เขาได้สำนึกแล้วใช่ไหมจากภาคที่แล้วว่าการไล่ล่าฆ่าคนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้จิตใจมันหายอะนะครับชำระล้างมันก็แค่แบบว่าแค่ความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวเขาก็เลยเลือกที่จะไปเป็นsecurity guard ไปเป็นคนรักษาความปลอดภัยให้กับคนที่กำลังลงเลือกตั้งรับตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกาและอย่างนึงเขาเป็นการต่อต้านเทศกาลนี้ด้วยWhich one of you will survive this year's purge? The soul of our country is at stake. คือคนที่ลงสมัครเลือกตั้งคนนี้เนาะเขาต้องการจะยกเลิกเดอะเพิร์จใช่ไงรู้ไหมพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยไอคนที่ไม่เห็นด้วยได้ออกมาฆ่าคนทุกปีเพียบเลยโอ้โหนี่แหละโดนรุมแน่นอนครับรู้สึกว่าเรื่องนี้ชัดมากเรื่องสิ่งหนึ่งที่ได้จากเรื่องนี้แล้วแบบดูแบบไม่ต้องคิดเลยนะตั้มมองว่าการที่เรามีน้ำใจกับเขาเราไม่ฆ่าเขาสุดท้ายเฮ้ยเขามาช่วยเราอะคือเขากำลังบอกว่าบาดแผลในใจที่ข้างแขนเกียรติเนี่ยเนาะมันต้องเยียวยาด้วยการให้อภัยด้วยการมีน้ำใจช่วยคนอื่นมันทำให้รู้สึกว่าเทศกาลเดอะเพิร์ชมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยบางทีเนี่ยการที่แบบเราคุยกับเขาพูดจากับเขา มันไม่ได้บ่งบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับเราการกระทำสำคัญที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับภาคหนึ่งตอนที่ฉายเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นหนังทุนต่ำคือหนังลงทุนสร้างนะ3ล้านดอลลาร์ทำเงินในอเมริกาช่องอเมริกานะประมาณ70ล้านเอาง่ายๆเราดูแค่ดูในสายตาเราดูเราก็รู้สึกแล้วว่าทุนต่ำจริงถ่ายอยู่แต่ในบ้านอยู่ในบ้านอ่ะทีนี้ถ้าเติร์ดตั้มบอกว่าภาคแรกทุนต่ำอยู่ในบ้านภาค2ภาค2มีออกมาออกมาตามถนนมีรถมีอะไรภาค2ทุนเลยเพิ่มขึ้นนะเป็นทั้งหมด9ล้าน9ล้านก็ยังไม่ได้ถือว่าแพงมากเออก็ถือว่ามีฉากไล่ล่าฆ่าฟันเยอะ9ล้านเนี่ยนะครับได้รายได้ในอเมริกากลับมา70ล้าน70ล้านกำไรอีกน่าสนใจตรงที่ว่ารู้ไหมว่าเรื่องความวิจารณ์ตอนภาคแรกฉายเนี่ยคือคนจะชื่นชอบว่าหนังมีพล็อตเรื่องที่ดีน่าสนใจพล็อตฉายแต่ก็มีบางส่วนบางจุดที่คนบอกว่าเฮ้ยเพอร์เจอร์เช่นใครรู้ไหมใช่เช่นไอ้ลูกมันมีคนด่าเยอะมากเข้าไปอ่านรีวิวจะเป็นคนดีอะไรกันนักกันหนาคะจะตายกันหมดบ้านแล้วแต่เอาจริงๆสุดท้ายพอมันจบอ๋ออย่างนี้แต่นี่ไงแต่ปัญหาคือว่ามันก็พยายามทำให้เรื่องมันดูแบบว่าดูง่ายเกินไปนะครับพอมาภาคที่2คำวิจารณ์ดีขึ้นดีขึ้นไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันออกมานอกบ้านไงไม่เพราะมันมีมุมมองของคนมากขึ้นนะครับเห็นความเป็นจริงมากก็เป็นจริงมากขึ้นใช่ใช่นี่ขอมือน้องแนะนำแนว The Purgeมันไม่มีแล้วมีแค่เรื่องเดียวมันมีหนังที่แบบเป็นแนวชำระล้างบาปใช่ไหมคนออกไล่ฆ่าคนเพราะนี่คือการชำระล้างบาปก็มีเช่นเรื่อง Taxi Driverเคยดูป่ะยังตัวละครในสุดท้ายเนี่ยมันตัดผมเป็นทรงโมฮอคคือมันมองว่าในสังคมมีแต่คนเลวๆชั่วๆเยอะก็เลยไปจัดการเอาปืนไล่ยิงสะเละตุ้งเป๊ะเลยหรืออีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆเดอะเพิร์ดก็คือปล่อยให้เด็กเนี่ยมาฆ่ากันตีกันให้เหลือผู้ชนะหนึ่งเดียวบนเกาะเคยดูไหมเรื่องอะไรนีโม่มันอยู่ในน้ำไม่ใช่อันนี้คือเรื่อง Battle Royale นะครับเป็นหนังญี่ปุ่นครับผมทีนี้อ่ะพูดถึง Battle Royale ญี่ปุ่นในไทยในไทยของไทยอ่ะไอ้นี่ไงที่สายป่านสายป่านอวสานโลกสวยอ๋อโอเคครับอยากจะรู้ว่าไอ้เทศกาลเดอะเพิร์ชเนี่ยมันมีจริงป่ะในบนโลกมนุษย์ใช่ไหมไม่มี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 เนาะครับก็อาจจะมีแค่เขาเรียกว่าการล้างบาปของแต่ละศาสนาแค่นั้นคือมนุษย์เนี่ยนั้นหมายว่าเขาพยายามจัดให้มีวันระบายอารมณ์ทุกที่เช่นในเมืองไทยมีสงกรานต์ใช่ไหมสาดน้ำเมืองนอกมีเทศกาลปลามะเขือเทศมีเทศกาลวิ่งล่าวัวกระทิงถูกต้องประเพณีวิ่งควายของชลบุรีครับผมวิ่งควายความสนุกยังไม่หมดความสดยังไม่หมดเป็นนะเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้ากับรายการนอนดูหนังครับผม